ุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการสร้างให้เด็กมีความรับผิดชอบจะเป็นการสร้างวินัยและเป็นการสร้างคุณค่าให้กับเด็กๆไปในตัวอีกด้วยนะครับวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมของโรงเรียนวัดใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เขามีกิจกรรมให้เด็กลงมือทำด้วยตนเองและฝึกหลายด้านด้วยกันครับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมานะครับกำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่พันไข่ครับซึ่งมาจากโครงการวิถีพอเพียงเลี้ยงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการสนับสนุนและดูแลโครงการจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นั่นเองนะครับการเลี้ยงไก่พันไข่นี้เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ เขาจะมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองครับมีการฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีการคิดเป็นกระบวนการการวางแผนการทำงานกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลตั้งแต่การเตรียมอาหารการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในฟาร์มไก่การเก็บไข่รวมไปถึงการช่วยกันทำความสะอาดเล้าไก่ด้วยและหลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์มาก็นำเอาผลผลิตเหล่านี้แหละครับไปประกอบอาหารกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำให้เด็กๆมีความรู้สึกชื่นชอบสนุกสนานและมีความสุขมีความภาคภูมิใจที่เขาได้เดินรอยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีอาหารดีๆได้รับประทานกันในทุกวันนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มอบประสบการณ์และสามารถนำไปต่อยอดให้กับพวกเราในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพวกเราในอนาคตครับผมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ได้ในทุกที่จริงๆนะครับทำให้เราสามารถเป็นอยู่ได้อย่างมีความสุขรู้จักพอเพียงพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเองแบบนี้แหละครับถ้าเราปลูกฝังให้กับเด็กๆและเยาวชนเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยของเราก็จะใช้ชีวิตด้วยความสุขนั่นเองครับ